ครับสวัสดีครับทุกคนอันนี้เป็นรายการ My Your Business นะครับผมก็มารับช่วงต่อนะแทรกจากพี่สยามจาก Pink Blue Black and Orange นะวันนี้จะมาคุยกับคุณนักลบมูลมานัทโต๊ดซึ่งเราไลฟ์มาจากไม่ใช่ไลฟ์เสียเราคอนเฟอเรนซ์กันจากกรุงเทพและปารีสนะตอนนี้โต๊ดเขาอยู่ที่ปารีสบอกผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าโต๊ดไปทำอะไรที่ปารีสเนี่ยตอนนี้โอเคครับสวัสดีครับนักลบมูลมานัทนะครับก่อนอื่นก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่จะได้มาออกรายการนี้เนาะเพราะว่าผมตัวก็ไปฟังย้อนมาแต่ละ EP นี่คือทุกท่านพี่ๆทุกท่านที่มาออกเนี่ยคือเป็นเทพหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกโอ๊ยเรามีอะไรจะมาพูดวะเราแบบว่าแบบไม่ได้เบอร์นั้นอะไรเงี้ยฮะก็อย่างถ้าเกิดอะไรยังไงถ้าเกิดแบบว่าความรู้หรือสิ่งที่เรามาแบ่งปันวันนี้มันไม่เท่ากับ EP อื่นๆเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปฟัง EP อื่นๆของ My Your Business ด้วยนะครับก็จริงๆวันนี้คืออยู่ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับคือไม่ได้แบบรีไพหรืออะไรใดๆเนาะแต่ว่าคือเราคือเราทำโครงการเรียกว่าArtist Residency ครับก็คือเป็นโครงการที่เหมือนเขาจะให้ศิลปินอะไรเงี้ยครับได้ไปอยู่ร่วมกันที่ใดที่หนึ่งเพื่อทำงานของตัวเองหรือว่าทำงานร่วมกันก็ตนได้ขอทุนนี้ผ่านสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากInstitut Français นะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนของคล้ายๆกับกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสให้ศิลปินจากที่อื่นๆได้มาทำงานที่ปารีสครับผมก็เลยได้ทุนนี้มาแต่ว่า มันเป็นช่วงโควิดพอดีนะ จากตอนแรกตั้งใจใช่ตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเราจะไป collaborate กับศิลปินอื่นๆเยอะแยะเลยเราอยากจะไปทำงานกับที่นู่นที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยพอมาจังหวะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ในทางกลับกันเราก็มีเวลาโฟกัสกับสิ่งที่เร่งทำมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นข้อดีข้อเสียคนละแบบเนาะเขาหาที่อยู่ให้ปะเฮ้ยมันเป็นที่เลยไว้พี่โอมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นที่อยู่อาร์ติสต์เลยแม่งมีสามร้อยห้องจริงๆคือเหมือนประเทศต่างๆก็มีห้องของเขาเลยแบบเหมือนอันนี้เป็นห้องญี่ปุ่นอันนี้เป็นห้องเกาหลีห้องมาซื้อไว้มาลงทุนก็หาอาร์ติสต์แบบส่งมาทุกปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ไทยแม่งไม่มีห้องไงก็เลยแบบกำลังจะถามว่าเอ๊ะห้องสยามมีหรือยังนี่ก็เลยมาอยู่ห้องแบบของกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือมันแบบความโลกที่หนึ่งเลยว่าความแบบเสียเปล่าวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเนาะแล้วโลเคชั่นก็ดีใช่แล้วคือคนที่มาอยู่เนี่ยเขาก็จะมาจากจริงๆก็มีมาจากจังหวัดต่างๆของฝรั่งเศสเหมือนแต่ละเมืองก็จะส่งอาร์ติสต์มาอยู่ปารีสหนึ่งปีหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนต่างชาติต่างๆแรกก็ไม่เลยเหมือนกันว่าแบบโหแม่งห้องเยอะขนาดเนี้ยมี300ห้องอ่ะเต็มไหมแต่ช่วงเนี้ยไม่แน่ใจแต่ว่าปกติอ่ะจะเต็มนะแต่ว่าช่วงนี้มันแบบโควิดความเลยเงี้ยมันก็อาจจะจริงๆโครงการที่ต่อได้ทุนต่อก็คือเพราะว่าโควิดนะเพราะว่าแบบเหมือนคนที่แทนที่จะมาเขาแบบแคนเซิลไปเขาไม่มาหมั้งมันก็เลยเอาว่าก็เลยเปิดอ่ะฮะเออเขาเลยพอใครจะมาอยู่อะไรเงี้ยมึงทำโครงการมาอืมๆแล้วนี้ได้ผลงานไปกี่อย่างละจริงๆก็ไม่เยอะ3เดือนตั้งใจว่าเหมือนตอนแรกอ่ะตอนก่อนมาตั้งใจว่าเราอยากจะหาที่ทำเอ็กซิบิชันเล็กๆของเราเพราะว่าจริงๆสเปซที่เนี่ยเขาก็มีสเปซเล็กๆให้คนที่มาอยู่เนี่ยได้จัดเอ็กซิบิทเหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนก็ได้ไปเจอกับแกลเลอรี่ที่เขาเอางานของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาแสดงเว้ยแต่ว่าคือช่วงนี้มันยากนิดนึงพี่โอมเพราะว่ามันคำนวณอะไรไม่ได้เลยว่าแล้วแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์เนี่ยมันจะเปิดได้ช่วงไหนหรืออะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เขาก็มีแล้วว่าแบบเดี๋ยววันที่15ธันวาคมนี้ก็จะเปิดพวกแกลเลอรี่พวกพิพิธภัณฑ์ได้แล้วเลย
แต่ว่านี่คือปิดตั้งแต่ที่โต๊ดไปเลยป่ะพวกแกลเลอรี่กับพิพิธภัณฑ์ปิดตั้งแต่โนเวมเบอร์คือโต๊ดไปเดือนแรกอ่ะก็มันก็ยังเปิดอยู่แต่ว่ามันมีตอน 3:00 น.อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่มีเคอร์ฟิวตอน 3:00 น.เออแล้วก็เดือนที่2เนี่ยที่ผ่านมาก็คือแบบไม่ได้ไปไหนอะไรยังไงเลยเดินวนรอบบ้านอย่างเดียว ออกก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมที่เขาไม่ให้ออกใช่ไหมมองภายในขอบเขตแบบภายในขอบเขต1กิโลเมตรอะรัศมี1กิโลเมตรมีความโดนกักบริเวณแบบมีแท็กข้อเท้าป่ะเนี่ยมีรัดข้อเท้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออก็เลยเนี่ยก็ช่วงนี้เดี๋ยวก็จะต้องพอทุกอย่างมันกำลังจะเปิดแล้วเราก็ต้องไปติดต่อไปแลบต่อแล้วว่าแบบแม่งสเปซเวลานี้จะว่างหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเราก็ได้เวลาถึงเมษาแล้วก็เลยคิดว่าเออแบบความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิด3เดือนนะแม่งไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะแบบทำอะไรทันแล้วก็ได้สเปซใช่สเปซมันก็ปิดไปแบบ1เดือนแล้วก็คิวทุกอย่างมันก็รวนหมดเลยอ่ะในการที่แบบเออเขาต้องให้ไวต่างๆอะไรเงี้ยก็ยากหน่อยข้อดีอย่างหนึ่งเพราะว่า จริงแล้วทุนที่ได้มาเนี่ยคือเขาไม่มีแบบไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยเว้ยหมายถึงว่าแบบอยู่ไปเอ็กซ์พอร์ตอยู่ไปทำโปรเจกต์ตัวเองแบบไม่ต้องแสดงไม่ต้องอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดแสดงก็ดีเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอ้ขอบคุณภาษีจากประชาชนฝรั่งเศสเนาะน่าแบบได้ฉันเพราะว่าจริงแล้วมันช่วงเวลาที่เราว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในวิธีการทำของเราเหมือนกันเนาะเพราะว่าโต้เนี่ยตั้งแต่จบมาคือเราจบอักษรใช่ไหมแต่ว่าเรามาทำงานเชิงดีไซน์เชิงศิลปะอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็เริ่มทำงานมาสักเท่าไหร่อ่ะกี่ปีอ่ะประมาณ7-8ปีมั้งเออพอทำ7-8ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะมีทรานซิชันอะไรนิดหน่อยเนาะสำหรับคนอื่นซึ่งแบบว่าเพื่อนๆคนอื่นอาจจะแบบไปเรียนปริญญาโทหรือว่าเรียนปริญญาโทตั้งนานแล้วลองปรับเปลี่ยนมาทำอะไรบ้างเราก็เลยรู้สึกว่าเออโปรแกรม Artist Residency ของเราตอนเนี้ยมันก็ช่วยเราในเชิงนั้นเหมือนกันในการที่เรามามองกลับไปดูอะสิ่งที่เราทำมาแล้วมันคืออะไรบ้างแล้วก็มองไปข้างหน้าว่าเราอยากจะไปทางไหนหรือทำอะไรต่อไปอะไรเงี้ยเนาะนี่โต๊ดไปกี่เดือนแล้วนะตุลาไม่ใช่ตุลครับแล้วตอนนี้ตุลาแล้วจริงๆได้ทุนเนี้ยคือ3เดือนคือตัวจะอยู่ถึงมกราปีหน้าแต่ว่าคราวเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามาช่วงนี้อ่ะมาถึงอ่ะเราก็โดนเคอร์ฟิวพอเคอร์ฟิวเสร็จแล้วก็ล็อกดาวน์เว้ยเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้ทำอะไรเลยคราวนี้มันที่เหมือนกับเปิดโอเพนคอร์พอดีให้สมัครไปเพื่อขอทุนเพิ่มมาอยู่อีก3เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองสมัครไปก็ปรากฏได้เฉยก็เลยดีใจที่แบบได้ยืดไปอีก3เดือนสรุปก็คือมาอยู่ที่นี่ครึ่งปีเลยเออดีดูมันก็ควรได้ป่ะโต๊ดแบบไป3เดือนแรกคือแบบเราอยู่แต่ในห้องไม่ได้ทำอะไรมันก็แบบไม่ได้ทำอะไรที่แพลนไว้ใช่แต่เราก็ไม่แน่ใจไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะยื่นด้วยหรือเปล่าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกว่าเราแบบเบอร์ใหญ่อะไรขนาดนั้นน่ะเราก็พยายามหมายว่าแบบเอ้ยเราจะทำโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับช่วงนี้แบบเอ้ยบ้านเมืองเรากำลังมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นที่ไทยแล้วเราอยากจะทำสิ่งเหล่านั้นกับประสบการณ์ที่เราเจอที่นี่อะไรเงี้ยเราก็พยายามโปรเจกต์ที่มันสเปซิฟิกลงไปอะไรเงี้ยเนาะปรากฏว่าก็ได้ต่อเลยเฮ้ยแต่ตอนแรกเราคิดว่าแบบเขาอัตโนมัติแบบextend ให้อะไรเงี้ยก็คือเรา apply ใหม่เหมือนเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยเหรอใช่จริงๆถ้าเกิดเราจะ happy มากถ้าเกิดแบบโอ้โหเขาแบบต่อทุนให้เลยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งแบบนี้มันดีมากเลยมันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่แน่นอนเราอาจจะเห็นความร่วมมือระหว่างประเทศในแวดวงอื่นๆนะส่งคนไปเรียนไปอบรมอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือในเชิงออกแบบแล้วก็ศิลปะซึ่งเรารู้สึกแฮปปี้มากเลยนะที่แบบว่าทุนนี้คือแบบเหมือนอ่ะให้เราได้มาอยู่ได้มาทำงานในที่ที่มันแตกต่างจากที่ที่เราอยู่แล้วก็มีงบมีทุนให้เราในการไปทำอะไรของเราเองอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออประเทศที่เขาให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นต้นทุนที่ดีในสังคมเนี้ยมัน
มันโอเคจริงๆแล้วก็อยากให้ประเทศเราแบบค่อยๆเนาะก้าวไปสู่จุดนั้นบ้างเรารู้สึกว่าจุดแข็งหนึ่งของไทยเนี่ยมันก็คือเรื่องต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมนะแต่ว่าคนที่มีอำนาจหรือว่ารัฐอย่างเงี้ยอาจจะแบบมองเห็นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มองเห็นในมิติที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นหรือว่ามิติที่มันกว้างขวางหรือว่ามิติที่มันร่วมสมัยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าเสียดายนะตรงเนี้ยเรามีต้นทุนที่แบบแทบที่จะไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มด้วยซ้ำอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราหยิบจับตรงนี้ออกมาต่อยอดเป็นอะไรอย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่แค่อะไรที่มันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเงี้ยมันจะน่าสนใจมากๆเลยมากกว่าแค่การแบบอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันความpopular culture ต่างๆหรือว่าเอาง่ายๆเยอะแยะมากมายมาที่นี่คือแบบอาหารไทยดูแบบโอ้โหแบบฟูดูดังดูอะไรเงี้ยดูมีมูลค่าของมันนะมากๆเลยก็ดูแบบความสนุกสนานตอนที่มีเหตุการณ์ที่ประเทศเราเนาะที่มันแบบพวกมีมทั้งหลายใช่ป่ะที่มันเกิดในอินเทอร์เน็ตเราว่าพวกนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็คืองานศิลปะเนาะแต่ว่ามันเป็นงานศิลปะที่มันแบบที่ทางการหรืออะไรแบบอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือว่าเห็นความสำคัญอะไรขนาดนั้นเนาะจริงๆเรารู้สึกว่าจุดเด่นมากๆเลยนะของความเป็นไทยความคนไทยเนี่ยมันคือความคิดสร้างสรรค์เว้ยมันคือความเล่นอะความแบบไม่รู้เรารู้สึกของเรามันมีความแบบความชอบเล่นความชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรที่มันสนุกสนุกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดแล้วก็เราก็หยิบจับมาพลิกแต่งได้ในสถานการณ์ต่างๆเงี้ยอย่างที่เราเห็นในงานออกแบบเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบนักออกแบบแล้วก็ศิลปินไทยนี่แบบโคตรเก่งมากๆแล้วก็แบบมีสร้างสรรค์แบบสุดอะแต่ว่าแค่เราไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐหรือเปล่าหรือว่าไม่เห็นมีนโยบายไม่เห็นมีเวทีไม่เห็นมีว่าประมาณอะไรที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้เลยอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันไม่มีเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความสำคัญในชีวิตเขาอ่ะเนาะอาจจะต้องค่อยๆอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่า movement มันก็ค่อยๆมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแบบตายเราคงเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นในประเทศเรามาพวกเราเนี่ยโอ้โหต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรต้องใช้ความพยายามนะในการที่จะแบบจะเข้ามาในสู่แวดวงการออกแบบแวดวงศิลปะอะไรเงี้ยเราแบบมันทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายโยกคือแบบเหมือนเราก็ต้องค้นคว้าเราก็ต้องเปิดตาดูโลกอะไรเงี้ยโลกสมัยเราที่เราเด็กๆมันก็ยังไม่เปิดกว้างจนถึงทุกวันนี้ตัวอย่างสิ่งดีๆงานดีๆนี่ทัศนคติดีๆแมกกาซีนหนังสือดีๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้เข้าถึงมันง่ายขนาดนั้นในช่วงที่เราเรียนหรืออะไรเรารู้สึกว่าโลกมันค่อยเปิดมากขึ้นเราเห็นตัวอย่างของพี่ๆนะออกแบบศิลปินหลายๆท่านมากขึ้นแล้วเราก็สามารถสอดส่องไปทั่วโลกได้มากขึ้นเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออทุกวันนี้มันเปิดกว้างกว่าเดิมมากๆแล้วก็อีกหน่อยคงทุกคนคงสามารถเข้าถึงแล้วก็รับรู้หรือว่าเข้าใจเรื่องคุณค่าของงานออกแบบและศิลปะได้มากกว่ารุ่นเรานะเออเนี่ยแต่เรื่องนี้ไม่เคยคุยกับโต๊ะปกติก็จะคุยแบบเรื่องไร้สาระเนาะแบบสัพเพเหระเนี่ยก็เลยแบบปกติคุยอะไรกันก็เลยเดี๋ยวถามเลยโต๊ะแบบมาเริ่มทำงานแบบศิลปะได้ยังไงเพราะว่าโต๊ะบอกโต๊ะจบอักษรใช่ป่ะอักษรเมเจอร์อะไรแบบสาขาอะไรเอกอะไรจบเอกไทยเว้ยแล้วคือแบบเอกภาษาไทยแต่ว่าเราโฟกัสที่การศึกษาของเราโฟกัสที่วรรณคดีไทยด้วยมันดูแบบห่างไกลว่ะห่างไกลกับสิ่งที่ทำในทุกวันนี้เลยจริงๆในความห่างไกลอ่ะมันก็แอบไม่ห่างไกลนะเพราะจริงๆจากที่พี่อมถามว่าเออตอนมาเริ่มมาทำงานศิลปะทำงานออกแบบได้ไงเนาะก็เพราะว่าตอนที่เราอยู่อักษรอ่ะคือแน่นอนมันจะเน้นแบบว่าความวิชาการใช่ไหมจริงๆคณะอักษรมันก็คือสอนเรื่องฮิวแมนิตี้อ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่เราเรียนกับสิ่งที่เราทำตอนเนี้ยแต่ว่าแตกต่างมันก็แตกต่างนะแต่ว่าจะว่าไม่แตกต่างมันก็ไม่ได้แตกต่างเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรียนคณะอักษรเอกภาษาไทยแล้วก็เราก็โฟกัสการเรียนที่วิชาวรรณคดีไทยเนาะโอ้มันดูเนิร์ดมากนิดนึงเนาะแต่ว่าจริงๆเราลึกไม่เนิร์ดเขาเรียกเนิร์ดเป็นเฉพาะตัวมากจริงๆแล้วคือคณะเราอ่ะไม่ได้เรียนแบบภาษาอย่างเดียวแต่ว่าเรียนสิ่งที่เรียกว่าฮิวแมนิตี้หรือว่ามนุษยศาสตร์ใช่ไหม
พราะฉะนั้นนอกจากภาษาที่เราเรียนแล้วเราก็ยังเหมือนคล้ายๆกับสนใจในวิชาที่มันใกล้เคียงกันอ่ะเช่นแบบประวัติศาสตร์ปรัชญาศิลปะการละครหรืออะไรเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเบสของเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องวัฒนธรรมซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเอ็นจอยและแฮปปี้มากๆเนาะแล้วก็ตอนที่เรียนที่คณะเนี่ยมันก็จะเพื่อเราส่วนมากอ่ะเขาก็จะแบบถนัดเรื่องการเขียนเป็นนักเขียนหรือว่าทุกวันนี้ก็ทำงานในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยคือแต่ละคนก็จะถ่ายทอดเรื่องราวของเขาอ่ะโดยผ่านภาษาการเขียนซึ่งเราก็พอจะทำได้นะเรื่องการเขียนเรื่องอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่เราไม่ได้คล่องปากเป็นภาษาที่เราไม่ได้คล่องที่จะถ่ายทอดอ่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็เราชอบมากกว่าคือการถ่ายทอดทางภาษาภาพเพราะเรารู้สึกว่าภาพมันแบบคือภาษาเขียนมันอาจจะตายตัวมากกว่าภาพอ่ะแต่ว่าภาพอ่ะมันนำพาเราไปสู่สิ่งอื่นๆได้ตั้งเยอะแยะเลยอ่ะผ่านการจินตนาการของแต่ละคนเพราะแต่ละคนเห็นภาพหนึ่งแล้วก็คิดอะไรไม่เหมือนกันเนาะแล้วอย่างตอนที่เราเรียนเราโฟกัสที่แบบเหมือนเป็นวรรณคดีใช่ไหมแล้วเราก็ชอบวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนยุคที่แบบเริ่มทำเป็นหนังสือฝรั่งอ่ะเพราะสมัยก่อนเราจะทำหนังสือเป็นสมุดไทยเป็นพับทบใช่ไหมใบลานพอยุคที่แบบว่าการพิมพ์แบบตะวันตกเข้ามาเนี้ยคนไทยก็เริ่มทำหนังสือพิมพ์แบบหนังสือฝรั่งซึ่งในนั้นเนี้ยก็จะเต็มไปด้วยแบบอิลลัสเตชันเต็มไปด้วยการออกแบบไทโปกราฟีหรือว่าการออกแบบเทคนิคอะไรต่างๆที่แบบมัน amazing ว่ะพอเราเรียนตรงนี้แล้วเราก็ต้องไปค้นหนังสือเก่าบ่อยๆเงี้ยเราก็ชอบสิ่งเหล่านี้อ่ะแบบว่าการประดิษฐ์รอยต่างๆกราฟิกรูปถ่ายสมัยก่อนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากแต่ว่าคนที่ทำงานด้านเนี้ยเขาก็จะเอาแค่แบบพวกเท็กซ์ออกไปแต่ว่าไม่ได้เอาจิตวิญญาณของการออกแบบของคนสมัยก่อนออกมาต่อยอดเลยเงี้ยมันก็เริ่มจากจุดๆนั้นแล้วเราก็ค่อยๆพยายามที่จะทำงานของเราเองในรูปแบบของเราเองเนาะเพราะว่าตอนที่เราเรียนอักษรเนี่ยจริงๆเราก็เครียดเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเหมือนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าชอบเรียนอ่านหนังสืออะไรขนาดนั้นเท่ากับเพื่อนๆคนอื่นเรามีวิชาเลือกหลายๆวิชาที่เหมือนเราออกไปเรียนข้างนอกคณะได้จริงๆมันเป็นวิชาโทแหละคือวิชาโทคนอื่นเขาก็จะเลือกวิชาอื่นมาอาจจะเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าโอเคเราชอบที่จะออกไปเรียนข้างนอกนะเรียนออกแบบเรียนศิลปะอะไรเงี้ยบังเอิญว่าแบบอาจารย์ที่ปรึกษาเขาก็เข้าใจเขาก็เป็นคนเปิดกว้างมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปเรียนวิชาโทแบบเหมือนรวมๆกันหลายๆคณะไปเรียนวิชาที่คารุอาร์ตที่สถาปัตย์ที่ศิลปกรรมอะไรเงี้ยเริ่มที่จะสะสมอะไรตรงนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็ตอนที่ไปเรียนก็แบบเหมือนเราก็สกิลห่วยมากเพราะว่าแบบเราจะสกิล drawing สกิลออกแบบอะไรจะไปสู้เด็กศิลปกรรมได้ไงเนาะก็แบบแต่ตอนไปเรียนก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้แล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่นิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าสกิลพออ่ะจะไม่ค่อยได้เว้ยแต่คือคอนเซปต์เนี้ยเราจะแน่นเราจะแถคอนเซปต์เรื่องเล่าเราแน่นแน่นอนเรื่องราวแบบเด็กแต่พอโชว์ผลงานก็อีกเรื่องนึงเรื่องออกมาคือเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ได้การฝึกฝนจากตรงนั้นแหละแล้วก็เรื่องเทคนิคเรื่องสกิลของเราอ่ะคือเราก็คนพบว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะไปเก่งไปเทียบไปสู้เท่ากับชาวคารุอาชาวสิงกรรมชาวถัปัดได้อยู่แล้วเราก็เลยแบบหาวิธีต่างๆว่าเราจะทำไงที่เราจะถ่ายทอดภาพในหัวออกมาเราจะมาวาดใหม่ได้ปะเราจะมาแบบระบายสีใหม่อะไรเงี้ยจะทำในคอมหรือทำมือแม่งไม่เวิร์กทุกอย่างเลยอะ เราแบบผ่านการสอบมาในสมัยตอนเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยกูแบบไม่ได้จริงว่ะสกิลมืออะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไปเรียนเรื่องการกราฟิกสมัยก่อนไปเรียนแบบโรงเรียนแบบเน็ตดีไซน์อะไรเงี้ย แล้วก็ไปซื้อหนังสือแบบเหมือนคู่มือ Illustrator คู่มือ Photoshop มาฝึกเองไว้พี่โยไปโรงเรียนคอร์สกราฟิกไปหาซื้อหนังสือตำรามานั่งฝึกเองอะไรเงี้ยก็สนุกดีแล้วก็สุดท้ายก็เลยมาจริงๆแล้วการทำคอร์สเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ก็ไปเรียนวิชานอกคณะนี่แหละแล้วก็ก่อนที่จะทำแต่ละโปรเจกต์ใช่ไหมอาจารย์ก็จะแบบอยากให้นิสิตมาพรีเซนต์โดยการทำเป็นมูดบอร์ด
เออว่าแบบอ่ะก็ทำโปรเจกต์อะไรยังไงอินสปิเรชันยังไงสียังไงอะไรเงี้ยเออเราก็ทำด้วยวิธีการคอลลาจใช่ไหมแบบว่าคนอื่นๆอาจจะเอารูปมาแปะ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 อย่างเดียวเนี่ยแต่เราก็แบบอะไรก็ไม่รู้กูวาดไม่ได้กูระบายสีไม่ได้อ่ะกูขอตัดกูขอแปะกูขอประกอบใหม่ละกันอะไรเงี้ยเออมันก็เริ่มมาจากการทำกอดมือตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเออหนูไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็แฮปปี้อ่ะในการ explore สิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีพื้นฐานอีกอย่างนึงคือเราอ่ะชอบแมกกาซีนเว้ยคือเราเติบโตมากับความแมกกาซีนเพราะว่าบ้านเราอ่ะเป็นร้านทำผมคุณแม่เป็นช่างทำผมเปิดร้านแล้วที่บ้านก็จะเลยรับแมกกาซีนไทยๆหลายเล่มรับแบบกุลสตรีดิฉันอะไรเงี้ยขวัญเรือนคู่สร้างคู่สมรสซอยแกมเพชรอะไรแบบนั้นน่ะเออแล้วก็รับหนังสือพิมพ์เยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เติบโตมาในโลกของแบบไรฟ์โลกของแบบ15วันอ่ะลุงร้านหนังสือก็จะมาส่งแล้วอ้าวว่าขวัญเลื่อนออกคอยแกมเพชรออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็เป็นเด็กความแก่แดดนิดนึงคือแบบเชื่อแบบประถมแล้วมึงนั่งอ่านพลอยแกมเพชรนั่งอ่านอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออสิ่งเหล่านั้นมันค่อยๆเชฟเรามาเหมือนกันเนาะแบบเรื่องแบบเพราะในคอนเทนต์เนี่ยก็มีเรื่องแบบอะไรอ่ะนิยายไหมสมัยก่อนมีทมยันติแก้วก้าวมีเรื่องประวัติศาสตร์มีอะไรแล้วเวลาอ่านสื่อพิมพ์ชอบอ่านแบบตวยตูนวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นคอนเล่าแบบมีความอารยธรรมอียิปต์เมโสโปเตเมียอะไรภูเขาต่างๆอะไรเงี้ยเออเราดึงดูดกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออสิ่งพิมพ์นี้มันสนุกอ่ะมันมีหลายอย่างมันแบบแมกกาซีนมันเล่มนึงสมัยก่อนมัน35บาท40บาทจำได้เลยเออแล้วก็แต่มันอัดแน่นเต็มไปด้วยหลากหลายแล้วก็แต่ละคอลัมน์บางทีแน่นอนเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่ได้อ่านทุกคอลัมน์หรอกเราไม่สนใจอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันจะดึงดูดเรากับแมกกาซีนเหล่านี้คือภาพประกอบคอลัมน์เว้ยเออภาพแต่ละคอลัมน์อ่านนิยายวันนี้นิยายเรื่องนี้แต่ว่าเอ้ยภาพประกอบน่าสนใจดีอ่ะลองอ่านหน่อยวะอะไรเงี้ยเราค่อยๆเรียนรู้เรื่องสิ่งพิมพ์มาจากตรงนั้นเนาะแล้วก็พอไปเรียนนอกคณะแล้วก็ได้ทำคอลลาจได้ทำมูดบอร์ดแล้วเราก็รู้สึกสนุกเราก็เลยลองมาทำเล่นเองอะไรเงี้ยแรกๆก็จะเกิดจากการที่แบบเหมือนทำมืออ่ะพี่โอเหมือนแบบอ่ะวันเกิดเพื่อนวันปีใหม่วันอะไรแล้วก็อ่ะทำแล้วก็เงินจ้าเอออะไรประมาณนั้นจ้าแล้วก็ไปๆมาๆก็รู้สึกว่าเออกูเสียดายว่ะหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยต้องตัดมันเลยเหรอวะหรือว่าบางทีเราก็จะชอบบางทีก็ชอบเก็บของเก่าๆนิดนึงเราได้โปสการ์ดที่แบบเฮ้ยแม่งดูหายากหรือว่ารูปภาพเก่าในหนังสือที่มันแพงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มคิดแบบอ่ะทําดีมั้ยลองเอามันไปสแกนแล้วก็ลองมาใช้ความรู้จากที่เราเรียนจากโรงเรียนเน็ตดีไซน์แล้วก็มันหนังสือคู่มือเราเนี่ยมาได้อะไรบ้างเออเราก็ค่อยๆทำมาตั้งแต่ตอนนั้นมั้งแล้วก็รู้สึกว่าพอมาทำในคอมแล้วรู้สึกว่าเออทำในคอมแม่งสะดวกดีว่ะเหมือนแบบสเกลอะไรเงี้ยมันก็ยืดหดได้เนาะแล้วก็แบบอ่ะกูฟลิปได้อีกซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะกูเปลี่ยนสีพื้นหลังได้อีกไม่ต้องไปหาซื้อกระดาษสีอะไรเงี้ยก็เลยติดทำคอมเลยมาแล้วก็รู้สึกว่ามันรีโปรดักชันง่ายด้วยเออมันเอาไปทำอะไรก็เลยทำคอมเนาะแล้วก็พอเรียนจบเราก็รู้สึกว่ากูจะไปเป็นอะไรวะกูจะทำอะไรดีวะจบมาก็จบเอกถ่ายพอร์ตก็มีเอาจริงตอนปี4เนี่ยมั่นใจในพอร์ตงานออกแบบตัวเองนิดนึงเพราะว่าเออแบบอ่ะเราก็ได้ทำงานที่ไปเรียนคณะอื่นมาแล้วก็ตอนนั้นสมัยก่อนเราก็บ้าแบบทำงานมหาลัยหรือทำงานคณะอะไรเงี้ยแบบอย่างคณะต้นมันก็ไม่ค่อยมีคนถ่ายรูปไม่ค่อยมีคนทำตามเองเลยเราวิชาการเราก็ต้องทำแบบทีวีชั่วต่างๆอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเราก็มีพอร์ตในระดับหนึ่งเลยแล้วด้วยความเด็กปีสี่ความโลกสวยอ่ะความไม่รู้เรื่องอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออกูแบบมีพอร์ตกูไม่สนใจอะไรเงี้ยแบบเดี๋ยวกูก็จะเข้าสู่วงการออกแบบวงการศิลปะได้แน่นอนปรากฏว่าโอ้โหพอจบมาแม่งหางานแม่งแบบรู้สึกเลยพี่โอว่าแบบไอ้เชี่ยกูแบบมันยากมากอะสำหรับเราอะที่แบบเหมือนเราไม่ได้จบตรงสายมาเราไม่มีคอนเนคชั่นใดๆเราแบบแล้วเรากำปริญญาแบบเอกภาคไทยมาแต่เราจะไปสมัครงานกราฟิกดีไซเนอร์เว้ยนี่คือแบบสมัครกราฟิกเลยเหรอพอจบปุ๊บไล่สมัครกราฟิกเลยใช่จริง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 จบมาเราแบบเรา
แทบแต่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนะเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ถ้าเราอะแม่งสกิลอะไรก็แบบไม่ได้ทำได้ทุกอย่างขนาดนั้นเว้ยตอนที่เราทำงานมหาลัยมาเราได้ทำงานหลายอย่างนี่ออกมาแต่ว่ามันก็เป็นในระดับเด็กมหาลัยอะแต่แบบพอตอนสมัครงานแล้วก็แบบมันหน้าไหนก็ไม่รู้ไปสมัครความกราฟิกเว้ยซึ่งแบบจากประสบการณ์การไปสมัครงานอะทำให้เรารู้เลยเว้ยว่าแบบในสมัยเรานะแบบผ่านไปแบบประมาณ 6-7 ปีอะแบบรู้สึกว่ายิ่งหน่วยงานที่ใหญ่ขนาดใหญ่มากขึ้นเขาก็ยิ่งแคร์ปริญญามากเท่านั้นเว้ยไม่ได้ดูงานสายหรือเปล่าอะไรเงี้ยยูไม่ตรงสายสุดท้ายคนที่ได้ตำแหน่งต้องเอาไปสมัครเนี่ยก็ได้ตรงสายทั้งหมดอ่ะแต่บอกให้ว่าไปสมัครที่ไหนบ้างเอ้ยเหมือนรู้เหมือนเคยรู้อยู่ที่หนึ่งเหมือนเคยรู้อยู่ที่หนึ่งที่งานที่หนึ่งแล้วมีอีกที่หนึ่งคือคิโนคุนิยะเว้ยไม่มีกราฟิกด้วยเหรอคิโนคุนิยะก็น่าจะมีเนาะพวกแบบบิลบอร์ดพวกไซน์บอร์ดอะไรทั้งหลายใช่คือแรกๆอ่ะแม่งแบบคือวิธีการหางานใช่ปะเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็ไม่มีคอนเนคชั่นเราก็เข้าตามเว็บอะไรวะ job ts job db เนี่ยหาอะไรเงี้ยแล้วก็หาแล้วก็มีความคิโนความแบบแล้วก็แบบมีความร้านอาหารความอะไรเงี้ยแล้วก็ล่อนไปหมดเลยเว้ยแล้วเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปแบบอย่างคิโนอ่ะเกือบได้ไปแบบทำเว้ยคือเหมือนเข้าไปทดสอบแล้วนิดนึงเว้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เลือกคนที่แบบเหมือนตรงสายอยู่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็แล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทำงานเชิงออกแบบแต่ว่าเราก็คิดไม่ออกว่าจริงๆเราออกแบบอะไรจะกราฟิกหรอหรือว่าจะทำแฟชั่นหรือว่าจะทำอะไรเพราะว่าตอนนั้นเราก็แบบมีความค้นหาตัวเองเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราทำแฟชั่นได้วะก็มีเหมือนมีพี่สไตลิสต์คนนึงเว้ยที่เราฟอลโล่อยู่เขาแบบเหมือนรับประกาศรับผู้ช่วยสไตลิสต์มั้งแล้วเราก็สมัครไปก็เหมือนเดิมเว้ยคือมันก็เสือกได้แต่ว่ามันไม่ได้แต่คราวนี้งานตอนที่เราสมัครไปใช่ป่ะพี่เขาก็ให้ลองทำงานงานนึงผมก็ทำงานไปปุ๊บพี่เขาบอกว่าแบบเขาชอบมากเลยแล้วเขาก็เห็นว่าแบบจริงๆแล้วแบบเหมือนมีบริษัทแฟชั่นที่หนึ่งเขาอยากจะรับกราฟิกดีไซเนอร์แล้วเขาก็เห็นงานเราเหมือนกันเขาก็เลยแบบว่าอยากให้ไปทำอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยแบบเหมือนเริ่มงานแรกก็คือการเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ของบริษัทเสื้อผ้าบริษัทแฟชั่นเลยซึ่งพอเขาเข้าไปแล้วอ่ะเราก็ทำงานได้ประมาณแบบกี่ปีวะเหมือนแบบครึ่งปีมั้งนี่คืองานประจำงานประจำทำงานแรกเลยอ่ะงานประจำหลังจากจบมานี่คือกี่เดือนโอ้คือตอนจบมาเดือนมีนาสมัยนั้นกว่าจะงานคือเดือนตุลาก็แก็บเยียไปก็ไม่ได้แก็บเยียหรอกก็เป็นช่วงเวลาที่เราเอ็กซ์พอร์ตรับงานถูกลองไปคุยกับคนนู้นคนนี้เนาะไปสัมภาษณ์ที่นู้นที่นี่หาประสบการณ์แล้วก็รอสนับพอรู้สึกแบบแม่งจบมาแบบความมั่นอะความแบบกูมีพอร์ตกูไม่สนใจอะไรเงี้ยเวลากูไปเรียนคณะอื่นกูก็โอเคกูก็พอจะทำได้อะไรเงี้ยก็แบบบางทีเราอาจจะให้เวลาในการคุ้นคิดขนาดนั้นมากกว่าแบบเราอาจจะต้องไปแบบในเชิงแบบตามเทรนแบบว่าเชิงว่าความสวยความงามมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกชอบมากกว่าเรารู้สึกแฮปปี้มากกว่าก็คือคุณค่าเชิงสังคมเชิงวัฒนธรรมเลยเราไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงเราไม่รู้ว่าที่ต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราทำงานในแวดวงแฟร์มาแบบว่าในความแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ฟิตอินกับคุณค่าเหล่านี้มากเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆตอนนั้นก็อยากไปทำงานแมกกาซีนด้วยนะตอนนั้นก็หางานแบบแมกกาซีนแฟชั่นเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเราชอบมันเป็นโลกที่แบบเราเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบว่าแต่ว่าเวลาเราจะไปสมัครงานแฟชั่นเราก็แบบเชื่อกูสมัครตำแหน่งอะไรดีวะแบบกราฟิกดีไซเนอร์ให้กูไปเลอะไรเงี้ยกูก็แบบอาจจะไม่ไหว ด่วนๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแมกกาซีนมันเดาว่ามันคงจะเป็นงานที่ด่วนๆต้องปิดอาร์ตเวิร์คเร็วๆใช้เวลาจำกัดขนาดนั้นหรือว่าแบบ ไปเป็นนักเขียนแฟชั่นเราก็แบบเราก็ไม่ได้แฟร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็แบบแต่สุดท้ายก็ได้ไปทำกราฟิกว่ะแต่ตลกมากชีวิต6เดือนที่ไปทำงานอ่ะอันนี้คือทำประจำ6เดือนนะพวก6เดือนนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นฟรีแลนซ์ต่อไปเรื่อยๆเลยตอนที่จำได้เลยตอนที่ไปทำบริษัทแฟชั่นอ่ะเราหยิบแบบคู่มือ Photoshop คู่มือ Illustrator
ต้องไปใส่ไว้แบบตอนทำงานด้วยว่าแบบไอ้เชี่ยเดี๋ยวแบบมีโจทย์ที่กูทำไม่ได้กูต้องหยิบอันนี้ขึ้นมาเปิดดูว่าแบบอันนี้มันทำไงวะอะไรเงี้ยเจ๋งดีว่ะช่วงชีวิตที่ตลกมากแล้วก็เราก็ได้ทำหลายๆอย่างมากทำให้เราคนพบตัวเองหลายอย่างเหมือนกันนะว่าแบบจริงๆเราไม่ได้ทำได้ทุกอย่างว่ะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวมีอีเวนต์อะไรเงี้ยแล้วเราต้องทำโลโก้อีเวนต์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหยากชิบหายสำหรับเราที่จะแบบมานั่งทำโลโก้มานั่งทำอะไรเป็นกราฟิกอะไรเงี้ยโอ้โหแต่มันก็ทำได้แหละแต่ทำได้ด้วยความโคตรแต่เข็มนะแล้วเราได้มีโอกาสไปพยายามเราก็คิดว่าสมัยนั้นมันเป็นยุคแบบก่อน25เนาะความยุคพรี25แล้วก็แบบอยากที่จะ export อย่างอื่นเยอะๆว่าแบบก็ต้องลงอะไรวะก็รู้แล้วแหละว่าแบบเราจะไปเวแบบความออกแบบความศิลปะแต่มันก็ไม่มีที่ทางให้เราขนาดนั้นนะแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นี่มีแบบว่าความคิดที่จะไปเป็นครูด้วยนะคนที่โรงเรียนเก่าที่เราจบมาแบบทักทามว่าเนี่ย